สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับแค่มาโชว์บ้านเน่าๆของผมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อธิบายเสริมเล็กน้อยสำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลไปดูช่องพี่ช็อตตี้บูโจวานะครับแนะนำเลยนาวช่องผมเนี่ยถ่ายเพราะผมเล่นอยู่ผมก็เลยอยากถ่ายนู่นนี่ไว้ในเป็นช่วงๆนะครับหรือจะจับสัตว์ก็แล้วแต่ตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูข้อมูลพวกนี้เขามีทำไว้หมดแล้วทุกช่องนะครับถ้าเน้นไปที่ช่องพี่ช็อตตี้บูโจวาเพราะว่าผมไปดูข้อมูลเขาบ่อยๆมากๆเพราะว่าเป็นช่องที่เน้นด้านข้อมูลจริงๆนะจากผมดูหลายช่องมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮามีเสริมอะไรเงี้ยสนุกสนานอะไรปาร์ตี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าช่องพี่แกเนี่ยเน้นมาที่ช้อยแล้วก็หัวข้อของข้อมูลว่าไอ้นี่ทำอะไรไอ้นั่นทำอะไรไอ้นี่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจับสัตว์ปลูกผักอะไรก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับสำหรับผม1คือสร้างบ้าน2ตอนนี้เพิ่งสร้างสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีคาโน่เวล1ตอนจับมาตัวเดียวไม่ตั้งใจจับด้วยมันไล่มาตีพอดีว่าพกธนูเตรียมที่จะไปจับลองคืออยากจับสัตว์ครั้งแรกก็อยากจะลองไปจับตั้งใจจะไปจับแมมมอสนะจะยิงมันได้ไม่ได้ไม่รู้ละไอ้คาโน่วิ่งมาตอดเราก็เลยวิ่งขึ้นบ้านแล้วก็ไปยิงมันสลบก็เลยจับมันโดยไม่ตั้งใจมันก็เลเวลอ่อนด้วยยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากว่าจะมีที่ขี่มันต้องเลเวลเท่าไหร่48นู่นน่ะผมเพิ่งเลเวล37 36 36อีกต้องร่วม10กว่าเลเวลนะฮะคราวนี้บ้านเนี่ยที่จะกล่าวถึงโอ้ฝนตกผลตอนนี้ก็ดีอย่างนึงคือไม่หิวน้ำสองถ้าเรามีไอเทมใส่น้ำอยู่เช่นถุงผมเนี่ยก็จะมันมีขวดน้ำนะผมไม่รู้ว่าขวดน้ำกับถุงน้ำไหนไม่ดีกันรู้ขวดน้ำมันตั้งพื้นที่คือไม่กล้าอ่านไม่ออกเลยไม่กล้าเรียนรู้กลัวเสียแต้มนะคราวนี้เดี๋ยวขึ้นไปต่อเติมบ้านด้านบนนะครับเห็นว่าบ้านเป็นลูกเสือหรือลูกเต่านะครับแล้วก็มีกำแพงความจริงตอนแรกไม่มีกำแพงนะครับจะดูในความคิดของผมว่าสวยดีโดดเด่นขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรื่องคาโนมาตีเนี่ยตอนที่ยิงมันเนี่ยมันติดบั๊กอยู่ข้างใต้มันยิงไม่ถึงยิงไม่โดนนะครับเสียลูกกระสุนไปตั้งหลายอันนะครับลูกกระสุนยาสลบก็ทำยากด้วยนะไม่ยากหรอกแต่มันเปลืองสำหรับเบื้องต้นก็เลยคิดว่าล้อมกำแพงไว้มันน่าจะติดบั๊กกำแพงถ้ามันตามมาแบบมั่วๆหน่อยมันก็จะติดกำแพงทำให้มันไม่สามารถอัดได้ก็จะได้ยิงได้ง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนไม่มีกำแพงมันเข้าไปถึงใต้ถุนมันยิงไม่ได้ยิงยากมากอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะไปสร้างรั้วเสริมนะครับเพราะว่ารั้วเอาไว้กันร่วงนะครับข้างบนเนี่ยผมจะทำเป็นดัดฟ้าร่วงไม่ทำเป็นหลังคากะเอาขึ้นไปชมนกชมไม้แล้วก็ชอบพลาดร่วงไม่เคยร่วงอ่ะแต่กลัวไงเมื่อตอนที่ยังไม่มีช็อตคัทน่ะช็อตคัทที่ทางด้านขวามาผมเอาช็อตคัทกระโดดออกมาด้วยนะครับผมไม่ได้เอาช็อตคัทออกมาเดี๋ยวเอาช็อตคัทอยู่ไหนตั้งค่านี่อันนี้มั้งอันนี้ไปออกซ้ายกว่าไม่เอาแบบขึ้นลงสนัดถนัดกว่าอันนี้ไม่เอามีช็อกชัดคัดช็อกก็ดีคือแล้วแต่เราชอบมันมีออกทั้งแบบกระโดดอย่างเดียวแล้วก็ช็อกอย่างเดียวหรือออกโดดแต่ช็อกสังเกตที่ทางขวานะครับเมื่อเราช็อตคัดออกมาบังคับด้านซ้ายมันจะตัดออกไปสมมติว่ากระโดดตัดขึ้น2ครั้งมันจะกระโดดมันจะไม่กระโดดคราวนี้มันจะต้องมากดที่ตัวนี้ถึงจะกระโดดเท่านั้นเพราะนั้นจะป้องกันเวลาเราวิ่งเราไปไหนแล้วเรากระโดดนะครับนี่คือวิธีป้องกันโอเควางรั้วนะครับบ้านนะครับอันนี้มีรั้วการวางรั้วตอนแรกผมก็โง่มากครับอันนี้เล่าสู่ความโง่คลิปนี้โชว์ความโง่ล้วนๆเลยไม่ออกครับก็เลยโง่นะฮะตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันมีที่วางรั้วสร้างเรียนรู้มาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือที่วางรั้วไม่เคยสร้างมาเพื่อลองเลยไม่รู้ก็เลยต้องวางแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้ใช้ทรัพยากรเยอะกว่ารั้วมากโง่มากอันนี้โชว์ความโง่แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากดูข้อมูลได้มีนะครับปิดได้เลยนะฮะ เรียนรู้สตาริน่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยต้องไปแปลไม่แปลผมไม่รู้นี่รั้วนะครับผมสร้างมาผมไม่รู้ว่ามันเป็นรั้วผมนึกว่ามันเป็นคล้ายๆกับระเบียงป้องกันระเบียงที่ผมจะไปขึ้นทำให้ดูวันนี้คือระเบียงผมไม่รู้ไงพอมารู้ตอนหลังมันทำอะไรมันปักดินไม่รู้งงเลยไปย้อนดูหลายๆคลิปของพี่ชติบุตรว่าอ๋อมันเป็นรั้วนะครับทำรั้วมันลงได้แทบทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นดินสูงต่ำก็ได้พี่ดาว่าลงไปแล้วเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เท่ากันท่านเองไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าลงได้หลายที่ส่วนไอ้ตัวที่ผมใช้ตัวนี้มันใช้แบบน้อยมากแต่ตัวนี้มันใช้แบบเยอะมากนะครับ
ไม้สิบอันนี้ใช้80อ่ะอันนี้ใช้ไม้สิบเพื่อลงฐานผมเอาไอ้ตัวนี้ไปลงฐานโง่มากๆคิดดูว่าทรัพยากรมันต่างกันร่วมเกือบ7-8เท่าอ่ะแปดเท่า10กับ8ก็7เท่า7เท่าโอ้ของหายหมดเลยโง่เลยแต่ว่าปล่อยมันตอนแรกสร้างไว้หมดแล้วนะครับรั้วไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปทุบทิ้งคิดไปคิดมามันไม่สวยไงทุบทิ้งแต่พอทุบทั้งหมดแล้วทุบมาได้แถบหนึ่งก็คิดในใจไอ้หาทุบไปกับเสียของดีอ่ะเพื่อความสวยงามมาช่างมันแล้วกันเลยเหลือแค่แถบเดียวโอเคขึ้นไปวางรั้วนะครับรั้วฮะตรงนี้ที่เป็นบันไดตอนแรกที่ผมไม่มีเป็นรั้วมอนสเตอร์มันจะตามขึ้นมาถึงนี้ด้วยมันจะตามวิ่งขึ้นมาจากจัมขึ้นมาถึงพื้นนะครับแล้วมาติดตรงนี้มันขึ้นไม่ได้ตอนแรกผมก็จินตนาการว่าผมจะทำเป็นทางจัมขึ้นง่ายๆดีกว่าพอเห็นมอนสเตอร์วิ่งตามมาเลยไม่ได้ทำเพราะว่าคิดว่าแม่งต้องขึ้นตามผมมาแน่ๆเลยแล้วมันต้องไปติดบั๊กกับผมอยู่ข้างบนเพราะว่าผมจะยืนมาข้างบนแล้วผมก็ต้องตายเพราะว่ามอนสเตอร์เกมนี้ไม่สามารถทะลุได้คือมันจะติดตัวคือวิ่งไปแล้วชนมอนสเตอร์คือไม่ไปนะไม่ผ่านนะมันจะคล้ายๆกับเป็นบั๊กตัวที่ห้ามผ่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในเกมที่เสมือนจริงเพราะฉะนั้นผมเลยจินตนาการถ้าทำทางจัมขึ้นไปมันตามขึ้นมาแล้วก็ต้องบักติดตายตรงนั้นแน่ๆเลยไม่ได้ทำทางบันไดตายแทนนะครับแล้วตอนที่มีรั้วไม้อันนี้ก็เพราะว่าเวลาตายแล้วมันชอบกระโดดจัมปึ้งเลยแต่ผมไม่สามารถจะต่อได้ผมก็เลยไม่เอาคราวนี้ผมจะวางรั้วผมจะวางได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนมันจะวางรั้วข้างล่างเลยนะน่าจะวางได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลายตัวนี้ทิ้งนี่ตรงนี้มันไม่ได้ช่างมันสักอันหนึ่งเฮ้ยนั่นตัวอะไรโอ้จะเลยแหละพ่อคุณตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อคนขี่มาโอเคเห็นอ่านอยู่ข้างบนแสดงว่าคนเขาขี่มาอาจจะเก็บเวลเลยอาจจะมาฟาร์มทรัพยากรอะไรก็ว่าไปอ้าวเนี่ยแสดงว่าไม่พอครับอันเดียวไม่พอมันสวิงเลยโอเคจะได้เห็นด้วยไงเป็นไม้กระดานมองไม่เห็นครับเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนครับเปิดสิเอาถูกกดหลายทีไปหน่อยถามว่าทำไมไม่ทำเป็นทางลาดขึ้นมาเพราะว่าเกมนี้มันมีคนเข้าได้นะครับถ้าเราปิดประตูไว้มันคนเข้าไม่ได้หรือว่าสัตว์นะครับมันก็แล้วแต่ทำเรื่องแล้วกันผมอยากจะได้เป็นพื้นโล่งๆมากกว่าผมให้คุณปิดสิเอาช่างมึงแล้วกันเดี๋ยวขอดูพี่เขาก่อนนะฮะอนาคตเราต้องมีสักตัวหนึ่งอย่างนั้นจะมืดแล้วด้วยนะครับดูแล้วน่าจะมาฟาร์มเนื้อกับฟาร์มหนังตัวนั้นน่าจะเป็นไรแรปเตอร์ไม่ใช่แรปเตอร์สีตัวใหญ่ไทโนซอร์หรืออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลงรั้วลงสิ่งนี้เพิ่มนะครับครับไอ้ทางยื่นๆมันทำไม่ได้ผมก็ไม่ทำนะครับเพราะว่ามันปล่อยมันถือว่าเป็นระเบียบหรือในอนาคตอาจจะเอาอะไรมาตั้งไว้ให้เกะกะเป็นคบไฟหรืออะไรพวกนี้แทนเพราะว่ามุมเหมือนไปปกติอยากจะไปอยากจะกางรั้วไปแต่ว่าเรื่องมุมเรื่ององศาเรื่องความสมบูรณ์มันไม่ได้นะครับ
โอเคไม้หมดเวรกรรมเอาไม้พอแล้วมันมามึดอะไรแล้วมาอาดีอะไรมาอาดีนี่คือมาเก็บหนี้ค่าแชร์ค่ายืมผมไม่เกี่ยวนะข้างๆโอเคที่ผมตัดคลิปไปก่อนเพื่อที่จะให้มันเช้านะครับโอเคมาต่อกันเมื่อกี้มืดๆขึ้นมาทำลายกำแพงบ้านตัวเองซะงั้นทำลายรู้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้คงทิ้งไว้ตรงนี้นะครับคงไม่สามารถทำข้างๆได้นะครับคราวนี้4มุมก็คงทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวจะตั้งเป็นคบเพลิงแทนเอาไว้ตอนกลางคืนขึ้นมาแล้วเปิดไฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคบเพลิงเนี่ยถ้าอยู่ไกลไปกลัวมันสัมผัสไม่โดนเดี๋ยวดูสิคบเพลิงเนี่ยมันเล็กอ่ะมันเล็กจัดนะครับเลยลงลำบากอาจจะเปลี่ยนเป็นกองไฟแทนมันจะใหญ่หน่อยจริงๆเนี่ยดัดฟ้าผมจินตนาโอ้เสียงบ้าดัดฟ้าเนี่ยผมจินตนาการว่าผมจะตั้งเป็นพวกที่นั่งเล่นนะครับแต่ความจริงเนี่ยเกมสไตล์นี้มันไม่มีที่นั่งเล่นหรอกนะมันก็ไปฟาร์มไม่มีใครมานั่งทอดอารมณ์ใช่ไหมแต่ว่าสร้างบ้านเอาไว้เป็นสไตล์นั้นนะครับชิปโฮมวันนี้มีวันหมดนะครับเพราะฉะนั้นยุงยางจริงเว้ยเฮ้ยอาจจะเพราะไอ้ตัวนี้มันขวางหน้านะครับเลยทำให้แบบว่าการที่จะเข้าถึงเขาแบบชัดเจนโผล่ผิดแบบง่ายๆมันเลยยากแล้วก็คบเพลิงพวกนี้ไม่ติดตลอดนะครับเชื้อเพลิงหมดมันก็ดับนะครับอะไรประมาณนี้ผมขี้เกียจไปยุ่งมาแล้วเพคือข้างบนอยากจะตั้งเป็นโซฟาเพราะว่าในเห็นมันมีพวกโซฟาเก้าอี้นะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับหรืออาจจะเป็นกระบะปลูกพืชแต่คิดว่าการปลูกพืชขึ้นมาข้างบนมันเสียเวลาวิ่งนะมันดูมีสไตล์แต่ว่าโคตรโง่นะครับเพราะวิ่งขึ้นมาไม่ไหวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูเรื่องอื่นดีกว่าผมจะดูอะไรเรื่องอื่นที่ผมอยากจะดูก็ไม่มีอะไรก็เป็นกำแพงสิ่งที่ผมจะสร้างต่อไปคือมาสร้างไอ้ตัวนี้คืนก่อนไม้ที่สร้างใช้เท่าไหร่วะตัวนี้นะครับไม้60ผมไม่น่าจะมีพอนะครับโอเค
สำหรับข้อมูลแบบที่บอกแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียงขึ้นๆลงๆก็เพราะว่าบางทีนิ้วบังคับมันไปปิดปุ่มไมค์รับเสียงเสียงก็เลยเบาๆต้องขออภัยด้วยทำจริงแกนี้ภาพสวยกว่านี้ครับแต่ว่าผมต่ำปรับต่ำสุดเท่าที่ทำให้เสียงมีขนาดเสียงมีโน้ต4นะครับเล่นลื่นนะครับให้ลื่นไม่งั้นไม่ลื่นนะถ้าเราไอคอนกระโดดมาถ้าเราไม่กดไอคอนมันก็ไม่กระโดดครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีครับสำหรับคนที่เครื่องอืดๆค้างๆมันจะทำให้บังคับงงมากเพราะฉะนั้นดึงไอคอนออกมาทำอะไรไม่ได้เหรออยู่ในกรอบอ่ะทำลายสัตว์คือเมื่อมันอยู่ในกรอบผมไม่รู้ว่ามันทำไงเหมือนกันนะโอเคด้วยความแรงมันไม่พอถ้าความแรงมันถึงมันจะฆ่าได้นะครับเฮ้ยหมีโอเคครับไม่มีอะไรนะคลิปนี้มั่วๆครับผมยังไม่ได้ไปหาไฟเบอร์นะผมเลยไม่มีทำไม้นะผมเห็นหมีขึ้นมาผมจะมายิงหมีเล่นก่อนด้วยหน้าไม้มีวิถีโค้งด้วยนะน่ะดูสิวิ่งมามันจะติดกำแพงไหมนะครับในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาถึงตัวผมเลยใต้กำแพงมันยิงยากมากเพราะนั้นเลยต้องสร้างกำแพงไว้ก็ถือว่าได้ผลประโยชน์พลาดคาโน่คาโน่คาโน่จะหม่ำคาโน่อย่าไปห้าวเขาเวลาเราอัดเขาเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับอาจจะโดนมอนสเตอร์เราด้วยนะคาโน่ไปที่อื่นคาโน่อย่ามาอยู่แถวนี้คาโน่แดกคาโน่แดกโอเคลูกพี่ไม่กินโผล่หัวมาอย่างนี้หรอลูกพี่คือผมตั้งค่าให้เขาตีตามผมมันก็เลยเป็นแบบนี้มั้งหรือต้องเปลี่ยนการตั้งค่า
มานี่ลูกพี่นกหวีดfollow me โอเคแล้วก็พอเรียกมาแล้วก็เรียกให้เขาหยุดทั้งหมดนะครับเขาจะหยุดนะครับคราวนี้ตั้งค่าใหม่สิ active อันนี้วางที่พี่เขาว่านะครับที่มันจะไม่อัดเลยให้มันอยู่กลางๆไว้เห็นว่านี่นะครับโง่ๆนะครับโง่ๆปกติลงรั้วในลงข้างๆนี่ก็ได้แล้วรั้วนะครับแต่ว่าผมแบบตอนที่ลงครั้งแรกโง่มากเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาออกเราจะใส่รั้วแทนนะครับจะใส่เป็นรั้วแทนหนักไม้รั้วอ๋อขาดไฟเบอร์นะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าก็ถ่ายสิ่งที่เล่นนะครับไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเล่นอาจจะไปจับนู่นจับนี่หรือว่าไปสร้างนู่นสร้างนี่ก็แค่ถ่ายเอาไว้นะครับสำหรับด้านข้อมูลที่บอกนะครับไปที่ช็อตตี้บูจาว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอบคุณมากครับ